สอบต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชีทางหรือการเงินที่ผู้ประกอบการควรทราบก็คือ Accountant and Finance for Entrepreneur ได้แก่กำไรและขาดทุนกำไรก็คือ profit ขาดทุนก็คือ loss การที่จะรู้กำไรหรือขาดทุนเนี่ยต้องอาศัยงบการเงินหรือรายงานทางการเงินซึ่งใช้คำว่า financial statement ประกอบด้วยด้านซ้ายมือจะคือทรัพย์สินหรือบางที่เรียกสินทรัพย์ก็คือ asset ได้แก่ inventory สินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือส่วนด้านขวามือของงบการเงินหรืองบดุลก็จะได้แก่ liability หนี้สินโลนเงินกู้ equity ส่วนของเจ้าของซึ่งได้แก่ capital fund เงินทุน retained earning ก็คือกำไรสะสมแต่ถ้าเป็นขาดทุนสะสมจะใช้คำว่า deficit ในกรณีที่มีกำไรสะสมถึงจะจ่ายเงินปันผลได้คือ dividend เพราะฉะนั้นการดูว่าอะไรที่มีกำไรหรือเป็นสิ่งที่ทำให้น่าจะประกอบธุรกิจแล้วมีกำไรได้ก็คือเป็น adjective ของคำว่า profit ก็คือ profitable ต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการทำดำเนินธุรกิจเนี่ยของ entrepreneur จะต้องมีงบประมาณ budget เพื่อดูกระแสเงินสดคือ cash flow มีทั้ง cash inflow และ cash outflow ก็คือกระแสเงินสดไหลเข้าและไหลออกสิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่องค์ entrepreneur หรือผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงนอกจากกำไรขาดทุนแล้วก็คือตัวต้นทุนขาย cost of goods sold และค่าใช้จ่ายต่างๆคือ expense เช่น administrative expense ค่าใช้จ่ายบริหาร advertising expense ค่าโฆษณา selling expense ค่าใช้จ่ายขาย management expense ค่าใช้จ่ายบริหาร operating expense ค่าใช้จ่ายดำเนินการ entertaining expense ค่าใช้จ่ายรับรองและค่าโสหุ้ยคือ overhead expense นั่นเองค่าใช้จ่ายบางตัวก็ควบคุมได้คำว่าควบคุมได้เนี่ยคือภาษาอังกฤษใช้คำว่า controllable ก็คือสามารถควบคุมได้เป็น adjective มีค่าใช้จ่ายหลายตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ได้แก่พวกเงินเดือนบางที่ใช้คำว่า payroll บางที่ก็ใช้คำว่า salary ทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกับภาษีทั้งนั้นภาษีเนี่ยได้แก่ income tax คือภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเรียกว่า personal income tax แต่ถ้าเป็นภาษีนิติบุคคลจะเรียกว่า corporate income tax ส่วนภาษีที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าก็คือ value added taxและภาษีที่พวก entrepreneur คุ้นเคยไม่ว่าจะไปรับจ้างหรือไปให้บริการต่างๆจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือในกรณีบุคคลก็จะถูกหักภาษีหักหน้าที่จ่ายจากรายได้เหมือนกันภาษีหน้าที่จ่ายในที่นี้เรียกว่า withholding tax ขอบคุณที่รับฟังนะคะช่วยกด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ